สนับสนุนโดยเมกราพัสทังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจกากทังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดิคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราศีสุขภาพนะคะวันนี้อยู่กับพี่เจเออุณารินกิตไพบุญทวีและดิฉันรัฐพิพันธ์เรือนศรีคะ่ะได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวของดวงชะตารวมไปถึงเรื่องราวของสุขภาพกันแล้วนะคะคุยกับพี่เอแบบนี้คะ่ะว่า<ะ>เรื่องของปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากวนอกกวนใจมากเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชายค่ะพี่เอส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันเยอะนะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะ คือมันเป็นความไม่มั่นใจ นะคะก็คือว่าถ้าผมร่วงผมบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกรรมพันธุ์แล้วก็ลักษณะของผิวหรือว่าหนังศีรษะเนี่ยมันจริงๆแล้วผู้ชายมักจะมีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางศีรษะล้านมากกว่าผู้หญิงนะคะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกับฮอร์โมนเพศชายเพราะฮอร์โมนเพศมันมีความไม่สมดุลหรือฮอร์โมนเพศชายลดลงก็ามักจะผมบางผมร่วงนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการเรื่องเกี่ยวกับเชื้อราบนหนังศีรษะ หรือว่ามีความมันที่มากจนเกินไปมันก็ทําให้การผลิตน้ํามันหรือว่าต่อมรูขุมขนเนี่ยมันผิดปกติก็ทําให้เหมือนกับรากผมหรือว่าหนังศีรษะมันไม่แข็งแรงอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุของการที่ทําให้ผมร่วงนะคะร่วงแล้วก็ไม่ขึ้นแต่การที่ผมร่วงเป็นประจําคือบอกเลยว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายในทุกๆวันนี่นะคะ ผมต้องมีร่วงนะน้องพีใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติร่วงไหมร่วงไหมร่วงค่ะร่วงวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะพี่เอ๋ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเอะเราเป็นแบบปัญหาผมร่วงหรือเปล่าแต่พอไปศึกษาหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเส้นผมของคนเราเนี่ยนะคะจะร่วงวันละประมาณ100เส้นถูกไหมคะพี่เอ๋ใช่แต่ว่าถ้าร่วงมากกว่านั้นแล้วผมไม่ขึ้นเลยก็คือมักจะมีแต่ร่วงแต่ไม่เห็นเขาเรียกว่าไม่เห็นลูกผม คือผมใหม่ไม่ขึ้นผมเก่าก็ร่วงมันก็จะมีลักษณะของผมที่เรียกว่าบางพอบางมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องไปใส่ย,ยาต้องไปกินยาบางคนถึงขั้นต้องไปถักทอผม หรือว่ายาที่เกี่ยวข้องกับการรักษารากผมและหนังศีรษะเนี่ยนะคะมันเป็นยาเลยนะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาบางคนถึงขั้นไปฉีดฮอร์โมนบางคนถึงขั้นไปเพิ่มในส่วนของยาเม็ดฮอ<ช>ร์โมนเลยแล้วอาจจะก่อให้เกิดโรคผมบางหนังศีรษะล้านทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บบางประการเช่นอาการไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ผมร่วงผมบางด้วยนะคะหรือว่าการใช้เคมี กับผมและหนังศีรษะบ่อยๆเช่นชอบฟอกสีผมคือไม่ใช่แค่ทำสีนะคะ,คะทำสีอาจจะไม่ถึงโคนมากแต่บางคนแบบอ้อน้ำยากกัดในตัวของเส้นผมทำให้ผมเนี่ยมันมีความบางลงไปรากผมก็อาจจะมีความอ่อนแอก็หลุดร่วงอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังหรือการใช้เคมีบางประการค่ะสะผมสะไม่สะอาดหรือว่า ใช้ครีมนวดผมอุดตันเข้าไปจนถึงหนังศีรษะเพราะฉะนั้นความไม่สมดุลของรากผมเส้นผมและหนังศีรษะก็เป็นสาเหตุของผมบางหนังศีรษะมีปัญหาแล้วก็ศีรษะล้านได้นะคะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์รัฐพลตวงทองค่ะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์ภาควิชา ตะจะวิทยานะคะคณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยเป็นปัญหาที่กระทบต่อสภาพจิตใจบุคลิกภาพโดยข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่เอกคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้ที่มีศีรษะล้านอาจจะมีความผิดปกติของระบบเส้นเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติโอแล้วก็สาเหตุของผมร่วงอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะคือพันธุก,กรรมแล้วก็ฮอร์โมนค่ะนอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็น โรคผมร่วงชนิดเป็นหย่อมนะโรคของต่อมไทรอยอย่างที่พี่เอพูดไปหรือเกิดจากการติดเชื้อบริเวณหนังศีรษะภาวะหลังคลอดบุตรก็มีผลนอกจากนี้ภาวะความเครียดค่ะ ก็ส่งผลให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกันและในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าปัญหาผมร่วงเนี่ยยังพบในวัยรุ่นวัยทำงานอายุ20ปีขึ้นไปเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นความเครียดการเกิดรังแคร,รวมไปถึงการใช้น้ำยาดัดผมย้อมผมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนี่แหละซึ่งก็จะทำให้ผมเสียแห้งแตกปลายแล้วก็หลุดร่วงบางกรณีเนี่ยนะคะเกิดอาการแพ้น้ำยาย้อมสีผมค่ะก็เลยทำให้สีสันเนี่ยอักเสบและ ผมเนี่ยร่วงได้เช่นกันส่วนการรักษาโรคผมร่วงก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์หากมีอาการไม่มากจะให้ยาทานในกลุ่มไมนอกซีดิลแต่ที่น่ากังวลก็คือยาไมนอกซีดิลเดิมเป็นยาลดความดันก็อาจทําให้เกิดอาการบว,วมน้ําอีกเกิดการข้างของเกลือแร่และน้ํามากเกินไปก็จะไปส่งผลกระทบต่อหัวใจได้เนี่ยอย่ามองว่าแค่ผมร่วงไปรักษาแล้วมันไม่มีผลอะไรนะผมร่วงเนี่ยมันก็กระทบไปถึงเรื่องของ Liksom, โรคหัวใจได้ด้วยค่ะพี่เอกค่ะก็คือมันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาในการรักษาโรคหรือว่ารักษาอาการต่างๆนะคะสำหรับเอเองค่ะก็ได้เห็นหลายๆคนที่บอกว่าเป็นภาวะที่บอกว่าหลังคลอดค่ะน้องพีเคยได้ยินไหมที่บอกว่าลูกจำหน้าแม่ได้ แล้วผมแม่จะร่วงผมจะบางบางคนเราบอกว่าทําไมแม่ผมบางก็บอกเนี่ยสมัยสาวๆผมเช่นเนี่ยหนาเหมือนผมเธอเลยนะค่ะแต่ว่าพอเธอจําหน้าฉันได้ผมก็เลยร่วงอันนี้เป็นภาวะของฮอร์โมนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญหรือว่าไทรอยที่มีปัญหาได้แล้วพอไปรักษาอาการผมร่วงเขาใช้ยาแล้วยาที่มักจะเอามารักษามักจะมีผลข้างเคียงอย่างกลุ่มที่บอกเนี่ย โอ้โหมีผลกระทบต่อหัวใจแล้วก็ค,ความดันโล,ลหิตด,ด้วยนะคะก็เลยฝากไว้ค่ะถ้าหากว่ามีวิธีแบบโบราณอย่างเอ๋ก็ต้องบอกเลยว่ามีการบำรุงรากผมและหนังศีรษะปัจจุบันสระผมนะคะใช้สบู่สระผมไม่ใช่เป็นแชมพูสระผมเพราะว่าที่สถานีเห็ดรังสิตคลองสาเรามีการเพาะเลี้ยงถังเช่าค่ะ แล้วเราก็เอาถังเช่ามาสกัดน้ํามันเอามาบํารุงผิวบํารุงผิวหน้าบํารุงผมแล้วเอามาผลิตสบู่นะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางค่ะบํารุงผิวปะทินผิวเนี่ยก็มาเป็นสบู่สระผมสบู่ล้างหน้าน้ํานมนะคะแล้วก็สบู่อาบน้ําที่เป็นกลุ่มของสมุนไพรแล้วบํารุงรากผมและหนังศีรษะด้วยเซรัม่มที่สกัดมาจากน้ํามันถังเช่ามันอันนี้เป็นการดูแลโดย ปรศาศจากสารเคมีนะคะประศาศจากสารเคมีใช้สารสกัดจากทางเช่ามาช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็รากผมและหนังศีรษะปัจจุบันมีคนที่ใช้แล้วได้ผลดีตัวเอเองนะคะเมื่อก่อนต้องบอกกับแฟนรายการว่าเมื่อก่อนมีปัญหาผมเนี่ยแล้วก็ผิว <ภา S 1> มีปัญหาแพ้ง่ายก็เหมือนกับเป็นคนที่มีหนังศีรษะลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกไม่มั่นใจเลยถ้าไม่ได้สระผมแล้วก็ไม่ได้ใช้ แชมพูพวกที่มันกระจัดรังแคค่ะแต่ปัจจุบันค่ะใช้สบู่สระผมจากสถานีเห็ดนะคะซึ่งเป็นสบูม่มะกรูดคอดิโซมีสารสกัดจากน้ำมันถังเช่าทุกวันนี้รังแคไม่มีมารังควานหนังศีรษะไม่มีลอกและต้องบอกเลยว่าใช้น้ำมันที่ซึมซาบเข้าไปถึงหนังศีรษะแล้วนวดนะคะค่ะทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ร่วงแล้วมีลูกผมขึ้นใหม่อันนี้ฟังจากเอ๋คนเดียวก็คงจะไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของทั้งเช่าแท้ร้อยเซจากสถานีเห็ดเนี่ยนะคะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเขาที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ความงามโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมคือจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าพี่เองก็ใช้ชอบมากเลยพี่เอมีตัวหนึ่งนะคะนี่นี่ตัวนี้ขอชี้นิดนึงนะคะเป็น เป็นตัวเซรั่มอ่ะที่เอาไว้ใส่ก่อนระใส่ก่อนสะคือใส่ได้ทั้งก่อนสะแล้วก็หลังสะนะแล้วประเด็นคือมันหอมหอมพี่เอค่ะคือเหมือนกับใส่น้ํายาที่ผมไปแล้วเนี่ยมันได้เรื่องของการบําบัดไปด้วยคือได้หลายหลายส่วนมากคือผมเงาปาใช่แล้วจัดทรงง่ายใช่ค่ะแล้วอย่างพีอย่างเงี้ยอย่างพีอย่างพี่เอใช่ไหมคะคือเราเนี่ยทำงานอยู่หน้าจอเรื่องของผมเนี่ย โอ้โหสารเคมีโดนทุกวันค่ะเพราะว่าเราจะต้องไดผมเป่าผมทำสเปรย์ฉีดส,สเปรย์โดนทุกวันซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำลายเส้นผมทั้งสิน้นคือต้องบอกว่าแค่ล้วนเนี่ยมันคือความร้อนที่จัดมากๆแล้วมีโอกาสที่ผมจะร่วงนะคะแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยไว้ไม่ดูแลตั้งแต่เขายังอยู่บนผมเรานี่นะคะ,คะจะสังเกตว่าผมที่ร่วงสิ่งที่เอมักจะทำคือเมื่อก่อนเวลา เราจะมีความรู้สึกว่าเวลาดึงผมอ่ะผมคันๆเราดึงเห็นเลยว่ารากผมเนี่ยมันจะแข็งแรงมันจะแบบเหมือนก<ช>ับมีต่อของมันอย่างมากแล้วพออายุเยอะขึ้นค่ะสังเกตว่าถ้าผมร่วงหยิบมาดูมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่มีรากเลยไม่มีอะไรติดออกมาเลยจะรู้สึกได้เลยว่ามันแห้งนะคะถ้าเราไม่บำรุงซะก่อนจะเกิดปัญหาเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะแน่นอนนะคะแลวเมื่อก่อนเวลาเอสาผมจะมักจะชอบใส่ครีมนวดเยอะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะผมเป็นคนผมฟูเป็นคนผมอยากโศกแต่ทุกวันนี้นะคะสระผมแบบไม่ต้องใส่ครีมนวดที่สำคัญคือพอเป่าออกมาผมเอ็ดตรงแล้วไม่ฟูไม่บานอีกเลยอันนี้ก็เลยบอกว่าครีมนวดผมไม่ใช่คำตอบสุดท้ายใช้สบู่สระผมใช้น้ำมันบำรุงผมมาน,นี้ตอบโจทย์ค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะไม่มีสารเคมีเจือปในใดๆเลยนะคะแต่แรกๆเคยคุยกับพี่เอว่ามันจะสะยากหน่อยใช่ไหมคะพี่เอคือถ้าคนที่<ม>แบบผมเรามันเป็นสารเคมีมาก่อนไงอพอสระไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวิทําไมมันถูไม่ไป <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้นะคะ <c oughs> คือใช้สบู่สระผมครั้งแรกๆเรา <c oughs> จะมีความรู้สึกว่าเนื่องจากว่า ผมเราเนี่ยโดนเคมีสารพัดโดนการทำสีผมมันก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเขามักจะไปใส่สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิลิโคนทําให้เกิดสภาวะนุ่มลื่นแต่ซิลิโคนที่มันนุ่มลื่นเคลือบเส้นผมเนี่ยมันก็เข้าไปเคลือบหนังศีรษะมันก็ทําให้หนังศีรษะของเรามันไม่ได้หายใจน้องพีมันเหมือนกับเอาอะไรไปฉโลมปิดไว้อะมันก็เลยยิ่งมีความมันใต้หนังศีรษะเพราะว่าพอไปฉโลมปิดเขาหายใจไม่ได้เขาก็ผลิตต่อมน้ํามัน ออกมาน้นหนังศีรษะของคุณก็จะมันรากผมก็จะแข็งแรงเพราะมันไม่เคยสัมผัสกับออกซิเจนเลยสระผมเสร็จปุ๊บคุณใส่ครีมนวดเข้าไปแต่ถ้าเป็นน้ำมันบำรุงผมค่ะมันจะซึมซาบเข้าไปในหนังศีรษะเข้าไปในชั้นที่เรียกว่าใต้ผิวหนังเราอะ่ะจะมีชั้นไขมันนะคะมันตัวน้ำมันที่ซึมซาบได้ดีมันเข้าไปบำรุงรากแล้วทำให้รากผมเนี่ยแข็งแรงเพราะหลังจากสระด้วยสบู่แล้วบำรุงด้วยน้ำมันไปประมาณสัก 2- 3สามครั้ง ของการสระคุณจะรู้เลยว่าสบายแล้วมั่นใจละโอ้โฟองแล้วก็รู้สึกว่าแบบหายใจได้สบายเลยรากผมและหนังศีรษะคือขอให้มั่นใจนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สถานีเหตุผลิตขึ้นมาแปลว่าเราทดลองแล้วทดลองอีกปัจจุบันทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอ อาหารเสริมเรามีออยอทุกตัวค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูกันว่าเรามีวิธีดีๆมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการดูแลรักษาเส้นผมของคุณนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากถังเช่าแทร้อยเปอร์เซนตเพราะว่ามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมอยู่มาดูกันว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงคะ่ะ สนับสนุนโดยเมกกะราเฮอร์เบิสเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกกะราเฮอร์เบิสเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพเมกกะราพลัสคอดีแอนลิ้นจือแคปซูลถังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำ ซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ดวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่02-026-3690 02-026-3690ความสุขเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมกลาลา p ล u ส นับสนุนให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพเมกกราเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมทงังเช่าราคาปกติ1,800บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,600บาทจากราคาปกติ7,700บาท ทม,มาเลยตอนนี้02 026 3690 02 026 3690เมกกะลาเฮอร์เบลเครื่องดื่มสมุนไพร6ชนิดผสมทังเช่าชุ่มคอชื่นใจให้รสชาติกลิ่นสีจากธรรมชาติ เมกกลาคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปะกะติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,960บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02 026 3690 02 026 3690สนับสนุนโดยเมกะราพัส ถังเช่าผสมลิ้นจืดพริจากทางเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงที่สองของรายการราศีสุขภาพนะคะช่วงนี้เรามีวิธีดูแลเส้นผมแบบที่ทำได้ง่ายๆเนี่ยมาฝากกันค่ะพี่เอ๋คือต้องเริ่มแบบนี้บอกเลยว่าเรื่องของการสระผมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งอันนี้เป็นอันดับแรกแล้วก็ ต้องทำทุกวันนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราไปเจอมลภาวะมลพิษแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่เลยเราไปเจอมลภาวะเหล่านี้แล้วแบบไม่สะผมเนี่ยมันไปสะสมเนี่ยพอสิ่งสกรปรกไปสะสมบนผมเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของผิวหนังตามมานะคะหนังศีรษะแล้วเรื่องของเส้นผมเนี่ยเพราะว่าพอหนังศีรษะซึ่งมันเป็นจุดที่อาหารจะต้องไปหล่อเลี้ยงรากผมเนียนะคะรวมไปถึงเส้นผมของเราให้เงางามเนี่ยถ้ามันสกรปรกเนี่ย มันก็ส่งผลต่อสุขภาพผมมันก็ไม่เงางามและผมก็ร่วงละดังนั้นอันดับแรกในพี่เอต้องสระผมให้สะอาดถูกต้องไหมคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะสระผมให้สะอาดกับสระผมบ่อยจะไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าคนที่ผมบางอยู่แล้วมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะหนังศีรษะมันพอสระเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็หนังศีรษะมันก็สระอีกค่ะแล้วก็พอดีการสระของคนที่มีความรู้สึกว่าหนังศีรษะมันเนี่ยเขามักจะนวด นวดหนังศีรษะพอนวดไปนวดมาแล้วใส่ครีมนวดเข้าไปเนี่ยปกติเนี่ยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือไม่ควรเอาครีมนวดไปนวดให้ถึงหนังศีรษะเพราะมันจะเคลือบเข้าไปเขาให้ให้ลูบแค่เฉพาะปลายผมแล้วก็นวดนวดนั่นคือวิธีถ้าคุณติดครีมนวดนะคะห้ามไปใช้ตรงหนังศีรษะเพราะว่ามันอาจจะล้างได้ไม่สะอาดก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าหนังศีรษะอุดตันหรือว่ามีความมันหรือว่ามีคราบ ของซิลิโคนที่มันเข้าไปอุดตันแล้วทาให้ร่างกายของเราหรือผิวหนังของเราเนี่ยพยายามที่จะผลิตน้ํามันขึ้นมาก็ยิ่งจักสะแล้วก็มันพอมันแล้วไปสะสะแล้วก็มันแบบนี้สะไปสระมาผมจะยิ่งร่วงแล้วมีปัญหาเพราะว่ารากผมหรือว่าหนางังศีรษะไม่แข็งแรงแต่การสะผมแต่ละครั้งเนี่ยก็บอกว่าสะให้สะอาดใ,ให้รู้สึกว่ามันไม่มีสารเคมีอะไรตกค้างนะคะ และถ้าหากว่าฝนตกน้องพี่อย่างเงี้ยเจอฝนเรียกว่าฝนเทียมเข้าไปนะคะแล้วก็มีควนันมีฝุ่นติดฉลมมาทั้งตัวสิ่งแรกที่เขาให้ทำขณะที่คุณกลับถึงบ้านก็คืออาบน้ำสระผมถูกต้องไม่งั้นแล้วคุณป่วยทันทีโรควัดเชื้อโรคสารเคมีทั้งหลายมันจะติดตัวเราอันนี้ต้องอาบน้ำไม่พอนะคะ ต้องสระผมให้สะอาดแต่การสระผมให้สะอาดไม่ได้จําเป็นต้องทุกวันะถ้าหากว่าเราคิดว่าวันนี้มันไม่ได้เปื้อนมากอาจจะสระผมวันเว้นวัน2วันเว้นวันก็ได้ก็แล้วแต่ว่าพฤติกรรมของการใช้ชีวิตแต่ถ้าบอกออกเหงื่อทุกวันหนังศีรษะมีเหงื่อออกทุกวันอันนั้นก็ควรที่จะสระทุกวันแต่ว่าต้องใช้สบู่สระผมหรือว่าแชมพูที่มันมีความ อ่อนเบาแล้วก็ปราศจากสารเคมีจึงเป็นการบำรุงมากกว่าที่เราจะไปประโคมใส่เคมีเข้าไปในเส้นผมและหนังศีรษะ,ะนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือการนวดหนังศีรษะ คือนวดหนังศีรษะก็อย่างที่พี่เอ๋บอกไปว่าไม่ใช่เอาครีมนวดไปนวดนวดนวดนะนวดหนังศีรษะก็คือเหมือนเราใช้มือค่ะเหมือนนวดไปที่ศีรษะคือเวลาเราไปสรบคบใช่ตามร้านเสริมสวยอะไรต่างๆเนี่ยพี่เอ๋เขาจะนวดใช่ไหมคะคนที่ร้านเนี่ยเขาจะนวดให้เราแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเรารู้สึกสบายจังเลยอยากให้นวดนานๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั่นเขาบอกว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากว่าจะไปช่วยเสริมการไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงหนังศีรษะแล้วก็ทําให้การเสริมสร้างเส้นผมใหม่และยังให้ทําให้เส้นผมเนี่ยเดิมเนี่ยมัน,ม,นมันวาวขึ้นมันเงางามขึ้นกับพี่เอกระตุ้นกระตุ้นราก ผมและหนังศีรษะให้ตอบน้ํามันทํางานะนะคะคืออะไรที่มันอุดตันก็จะได้ชําระล้างออกไปอ,อย่างของเอเองที่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันสกัดจากถังเช่าที่เป็นกลุ่มของแฮเซรมัมเราก็จะปัมปะมป๊มน้ะมันสองปั๊มเนี่ยนะคะวอร์มวอมเสร็จปุ๊บนวดเข้าไปเลยนะคะนวดกระตุ้นทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปสระผมเพราะอันนี้คือการบํารุงให้ถึงราก นะคะหลังจากนั้นสระผมเสร็จคะ่ะบีบแพรเซรัมนวดที่มือสางเฉพาะด้านล่างไม่ต้องไปถึงหนังศีรษะอีกแล้วก็จะทำให้ผมของคุณจัดทรงได้ง่ายค่ะนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะหลีกเลี่ยงการสระผมที่ใช้น้ำที่มันร้อนเกินไป คือน้าอุ่นเนี่ยอุ่นได้นะคะแต่ไม่ใช่น้ําที่แบบมันร้อนบางทีหน้าหนาวไงช่วงนี้หน้าหนาวหลายจังหวัดไหนหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอากาศมันหนาวเหลือเกินหลายคนเนี่ยใช่ต้มน้ําค่ะหรือไม่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็เปิดไปเลยมันหนาวอ่ะไม่อยากจะสัมผัสอากาศหนาวเปิดไปร้อนๆแล้วก็สระผมอันนี้ไม่ดีต่อหนังศีรษะนะคะเพราะเขาบอกว่าการสระ ด้วยน้ําที่มันร้อนเกินไปการใดผมการอบผมหรือใช้ความร้อนกับเส้นผมและหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้หนังศีรษะมาใช้ไม่เช่นนั้นเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเกิดรังแคค่ะคือสะร้อนเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเอาพอประมาณนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่พี่เอแนะนําดีที่สุดค่ะเรามีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ,คะบํารุงเส้นผมและหนังศีรษะถือว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามจาก สารสกัดจากถังเช่าซึ่งเราสกัดมาเป็นน้ำมันถังเช่านะคะแล้วก็มาใส่ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Miracle a e ก็คือน้ำมันบำรุงผิวหน้าน้ำมันบำรุงรากผมและหนังศีรษะแล้วก็น้ำมันบำรุงผิวนะคะรวมไปถึงสบู่เราก็มี3สูตรสำหรับล้างหน้า ล้างหน้าแบบสามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะทุอินวัน <in one S 3> อันนี้ผีก็ชอบมากค่ะชอบชใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่อาบน้ําขัดขี้ใครนะคะแก้ปัญหากลิ่นตัวหรือแม้แต่บางคนมีปัญหาเรื่องของผิวผื่น,นคันใช้สบู่เขาเรียกว่าสมุนไพรถังเช่าดีมากะนะคะ,คะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอกสบู่สระผมคนไม่เคยต้องลอง คือต้องลองก่อนช่วงแรกอาจจะรู้สึกเหมือนฝุดฝืดเพราะเราไม่ได้ใส่เคมีคเราไม่ได้ใส่สารที่เป็นซิลิโคนหรือว่าไปเคลือบเส้นผมเพราะฉะนั้นเน้นการชําระล้างแต่แบบอ่อนเยาวค่ะแต่เนื่องจากว่าผมคุณอาจจะมีเคมีอยู่บ้างช่วงแรกยังไม่คุ้นแต่พอใช้ควบคู่กับแฮร์เซรัมใช้ไปใช้มาคุณจะบอกว่าไม่อยากใช้แชมพูอีกแล้วเพราะว่า ใช้แบบนี้แล้วมันดีรู้สึกได้เลยว่าหนังศีษะมันเบามันสบายมันหอมมันสดชื่นแล้วเส้นผมลูกผมงอกขึ้นใหม่ด้วยนะคะค่ะฟังพี่เอ๋อย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะวันนี้เรามีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่านหนึ่งค่ะที่มาบอกเล่าว่าเขาใช้เนี่ยในส่วนของมิราเคิลเอทค่ะพี่เอ๋เขาใช้เพราะว่าเขาเยมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนี่แหละ,ะแต่ใช้แล้วมันดีขึ้นจริงๆไปติดตามพร้อมกันค่ะ คนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงค่ะก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่เราไม่ไปทําอะไรกับผมมากเพราะเราเป็นคนผมร่วงเยอะทีนี้อย่างสมมุติว่าเวลาเราเข้าร้านทําผมอย่างเงี้ยช่างเขาก็จะทําค่อนข้างแรงเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอไปหลายเส้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะนอกจากร่วงแล้วเนี่ยผมยังมันผมมันเนี่ยเราต้องสระทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้โอกาสที่จะร่วงเนี่ยก็เยอะกว่าคนที่ไม่ได้สระผมทุกวันเหมือนกัน ก็ก็คิดว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเราไม่ควรจะไว้ผมยาวทําไมเวลาเราไว้ผมยาวแล้วมันผม,ผมไม่สวยเหมือนของคนอื่นนะคะเพราะของคนอื่นผมยาวเนี่ยอย่างเวลาเขาปล่อยผมมาผมจะตรงๆสลวยของเราอะไรอะไรอย่างเงี้ยรีบ,รบๆบางๆมันดูแล้วแบบเสียบุคลิกภาพอะคะ่ะไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดน่าจะตัดผมให้สั้นไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องกังวลเคยสั้นสุดอ่า แบบเกือบสกินเฮสเลยอะค่ะก็พอดีว่าได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ซึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามันไม่มีสารเคมีอย่างอย่างที่ใช้เองเนี่ยก็คือก่อนเราสระผมเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ตัวแฮร์ซิลัมเนี่ยหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ชโลมบนฝ่ามือก่อนแล้วก็เอามานวดนวดบนหนังศีรษะให้ทั่วๆเลยทิ้งไว้ประมาณสัก15นาที พอครบ15นาทีปุ๊บเราก็ใช้ตัวสบู่ตัวเนี้ค่ะฟอกลงไปบนบนศีรษะเราเลยมันจะเกิดฟองฟองจะนุ่มละเอียดมากค่ะแล้วก็สระผมเหมือนเราสระปกติเพียงแต่ว่าเราเน้นเป็นวิธีการใช้ปลายนิ้วนวดอย่าไปเกาแรงๆนะคะมันจะดีต่อเส้นผมเราด้วยแล้วก็สระซ้ำสักประมาณ2-3ครั้งได้เลยสระได้บ่อยตามที่ต้องการชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็ คิดว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องไปสแสวงหาของที่มันราคาแพงอะไรเลยราคาจับต้องได้ใครๆก็ใช้ได้แล้วก็ใช้แล้วได้ผลด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงคะพี่เอชีวิตมันง่ายขึ้นคุณจินพัฒนบอกแบบนั้นค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางเนี่ยใช้วิธีแก้ปัญหาเดียวกับคุณจินพัฒน์แน่นอนค่ะพี่เอนั่นก็คือตัดผมสั้น เพราะเชื่อว่าการตัดผมสั้นเนี่ยนะคะจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของผมร่วงและอีกอย่างหนึ่งพอเห็นผมตัวเองมันยาวแล้วมันไม่สวยอ่ะมันแตกปลายมันไม่เงางามมันบางมัดก็มีอยู่ห่างนิดเดียวอ่ะมันไม่สวยงั้นฉันตัดผมสั้นละกันเพราะไว้ผมยาวไปก็ไม่สวยแต่เป็นยังไงคะพอฟังคุณจินพัฒน์แล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีเลยค่ะพี่เอ๋ คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะถ้าผมบางก็ไม่มั่นใจทั้งคู่ส่วนมากผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกค่อนข้างจะมากซะหน่อยนะคะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีมันเห็นได้ชัดอะ,ะใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆคือในความคิดว่าตัดผมสั้นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะคะแต่เท่าที่เอมองก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือสาเหตุก็คือยิ่งเราสระผมบ่อยหนังศีรษะก็มันขาดการบำรุง แห้งเกินไปหนังศีรษะมันก็จะผลิตต่อมน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นก็เป็นการทําให้หนังศีรษะมันขึ้นแล้วเราก็ไปสระก็ชําระล้างเขาเรียกว่าความสมดุลของผิวหนังหรือว่าหนังศีรษะเนี่ยออกไปอีกครั้งหนึ่งก็มันอีกเพราะฉะนั้นวิธีค่ะเติมน้ํามันให้กับเส้นผมไปเลยนะคะเขาบอกหนายอกต้องเอาหนาบง่งที่ว่าเนี่ยแหละ,ค,ะคือหนังศีรษะที่รู้สึกว่ามันมันก็คือขาดความสมดุล เติมน้ํามันบํารุงรากผมเข้าไปเลยพอบํารุงนวดนวดนวดของคุณจินพัฒนบอก15นาทีนะคะไอ้บอกทิ้งไว้เลยก็ได้จะข้ามคืนก็ได้15นาทีถึง30นาทีก็ได้ใส่น้ํามันเสร็จเดินไปทําอย่างอื่นทำกับโค้งกับข้าวให้คุ้มหน่อยเดี๋ยวจะสระผมแล้วก็ได้นะคะ,คะหลังจากนั้นมาสระชโลมน้ําธรรมดาแล้วก็ใช้สบู่ถูฟอกสระผมนะคะช่วงแรกมันจะไม่ลื่นมากเท่าที่คุณเคยใช้ สบู่หรือว่าแชมพูหรือว่าครีมนวดแต่ขอให้คิดว่าเรากำลังสป,ปาผมเพราะฉะนั้นจะให้มันสมบูรณ์แบบนุ่มเนียนตอนแรกไม่ใช่แต่พอหลังจากที่คุณสระยังไม่ต้องหวีค่ะซับน้ำออกจากผมให้หมดบีบน้ำมันที่ว่าลูบป,ปลายผมคุณจะจัดทรงได้ง่ายแล้วหลังจากนั้นครั้งที่สองที่สของการสระปริมาณการหลุดร่วงของเส้นผมลดลงอันนี้ยืนยันนะคะจะลดลงมาก ต่อมาก็คือผ่านไปสักหนึ่งเดือนก็คือประมาณ4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งในการใช้ตัวสบู่อันนี้คุณจะรู้ว่าลุกผมก็จะมาเหมือนกัน่คะผมจะเริ่มชี้โดชี้เด่นนิดหน่อยเพราะว่าผมเขาเริ่มขึ้นหนังศีรษะคุณเริ่มแข็งแรงเพราะคุณหลีกเลี่ยงการใช้เคมี กับหนังศีสาของคุณนั่นเองค่ะค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ความงามที่มีส่วนผสมของถังเช่าแทรร้อยเปอร์เซ็นต์สถานีเห็ดกลองสามก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะและนอกจากผลิตภัณฑ์ความงามแล้วนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราก็คือปกติเนี่ยในส่วนของเมการาพัทนะคะชนิดแคปซูล1น0ยแคปซูลเนี่ยเราขายอยู่ที่ กระปุกละ6,000บาท1กระปุกและประทานได้1เดือนนะคะเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลค่ะแต่ช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกนะคะ6,000บาทได้ไป3กระปุกเรียกได้ว่าคุ้มค่ายิ่งกว่า สิ่งไหนเลยทีเดียวแต่ถ้าต้องการความคุ้มค่ามากขึ้นไปอีกก็ซื้อ6กระปุกไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าซื้อ6กระปุกเนี่ยนะคะราคามันก็จะลดลงมาเหลือแค่10,000บาทที่สําคัญได้ของแถมไป3ชิ้นค่ะของแถม3ชิ้นก็คือในส่วนของเมการาพัชชนิดแคปซูลนะคะเป็นขนาด60แคปซูลค่ะได้ไปเลย2กระปุกนะคะและอีกชิ้นหนึ่งก็คือเมก้าราคอฟฟี่ค่ะเป็นกาแฟผสมถังเช่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอีก1กล่อง3ชิ้นนี้มูลค่า7000กว่าบาทค่ะซื้อ1 1 0 0 0 0บาทได้ของแถม7,000กว่าบาทเรียกได้ว่าคุ้มคว่ากว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะคะ ถ้าจะซื้อเซตใหญ่เซต25,000บาทก็ยังมีนะคะซื้อไปเลยค่ะ25,000บาทเนี่ยก็ยังได้ของแถมไปแล้ว6ชิ้นใช่ไหมคะส่วนของแถมเมื่อซื้อครบ25,000บาทเนี่ยสอบถามกับคอร์เซ็นเตอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายได้เลยว่าช่วงนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่แถมให้นะคะบางที่เพลอๆอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ความงามไปใช้ก็ได้ค่ะต้องบอกว่าตรงหน้าน้องผีค่ะ อันนี้เป็นเซตความงามที่เรียกว่าคอมโบบิวตี้เซตนะคะก็คือรวมเซ็ตที่เราจัดจำหน่ายจริงๆทั้งบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายแล้วก็บำรุงผมสบู่นะคะถ้าปกติเนี่ยก้อนละ250บาท <ฮะ S 2> นี่คือจัดให้3ก้อนแล้วมีก้อนแบบพกพามูลค่า100บาทให้อีก3ก้อนตัวน้ำมันหน้าค่ะปกติ1ขวด1,800บาท เซรั่ม uh, บำรุงผมปกติขวดละ800บาทคบาทแล้วก็ตัวน้ำมันอาร oma oil therapy สำหรับบำรุงผิวกายเนี่ยนะคะอีก1,200บาทเซตนี้รวมมูลค่า6,000บาทค่ะถ้าใครสั่งชุดใหญ่ uh, 2อ0 0 0บาทแถมเลยค่ะเพื่อนเสริมอาหารค่ะ เอแถมตัว beauty combo oh, คือว่าเป็นการาากากเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะและถ้าหากว่าใครต้องการจะสั่งตัว beauty combo โดยเฉพาะบอกเพิ่งจะสั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าไปทานยังไม่หมดแต่อยากลองกลุ่มความงามอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกระซิบนะคะกระซิบสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยเพราะเป็นราคาพิเศษจริงๆสำหรับแฟนรายการราศีสุขภาพเท่านั้นด้วยนะคะ,คะและต้องบอกเลยว่าการดูแลรักษาร่างกายการที่คนเรามีความเจ็บป่วยการที่ความไม่สมดุลเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากผมหนังศีรษะผิวหน้าผิวกายทำไมมันดูหมองะนะคะทำไมมันดูแล้วมันไม่สดใส ความเหนื่อยอ่อนอ่อนล้าอ่อนเพลียทําไมกลางคืนเหนื่อยขนาดนี้นอนไม่หลับทําไมนอนตั้งนานตื่นไม่สดชื่นนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณขาดความสมดุลค่ะ<ช>เราจะต้องบํารุงร่างกายทั้งภายในและภายนอกนวันนี้ประเทศไทยเรามีถังเช่าที่สามารถเพาะเลี้ยงเองได้แล้วนะคะ<ช>นั่นก็คือถังเช่าจากสถานีเห็ดแล้วผลิตภัณฑ์จากสถานีเห็ดมาถึงที่หน้าจอที่บ้านของคุณแล้วค่ะ และโปรโมชั่นเราสุดยอดมากๆอย่าเสียโอกาสนี้ไปเป็นอันขาดค่ะใช่แล้วค่ะต้องสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจออย่าลืมโทรมาสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาสำรวจดวงชะตาราศีกันค่ะค่ะสนับสนุนโดยเมกกาลาคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพ Plus, เบเกอร plus ขอดีแอนลิ้นจือแคปซูลทังเช่าแถ้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่ 02-026-3690 02-026-3690ความสุขเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมกกลาพลัสสนับสนุนให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพเมก f ลา่ Coffee, กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพ ราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,960บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์0 2 0 2 6 3 6 9 0 0 2 0 2 6 3 6 9กความสุขของคนรักการดื่มกาแฟเมกาลาคอฟฟี่กาแฟผสมทังเช่าปราศจากไขมันตราน Os, เมกกราเฮอร์บลส์ครื่องดื่มสมุนไพรผสมทังเช่าราคาปกติ1,800บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,600บาทจากราคาปกติ7,700บาทโทรมาเลยตอนนี้02-026-3690 02-026-3690 สนับสนุนโดยเมกราพัสทังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจกากทังเช่าแทร้อยเปเซนต์ ได้เวลาตรวจเช็คดวงชะตากันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากดวงของคุณผู้ชมเข้ามาในลายไ ID ได้นะคะเบอร์โทรค่ะ061.669.3639ขึ้นหน้าจอด้วยนะคะอันนี้เป็นสายดูดวงด้วยเรามีทั้งในส่วนของฝากดวงไว้แล้วก็ดูสดทางโทรศัพท์นะคะวันนี้คนที่ฝากดวงไว้ก็คือคุณก้อยค่ะคุณก้อยเนี่ยนะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะ2514 เวลาเกิด15นาฬิกาค่ะอยากทราบว่าบ้านปลายชีวิตนี่นะคะจะเป็นแบบไหนจะลำบากไหมจะมีโชคลาภหรือเคราะห์ไหมพื้นฐานดวงเป็นยังไงแล้วก็ฝากใบหน้าให้พี่เอดูด้วยค่ะค่ะก็สำหรับการวิเคราะห์ดวงชะตาในรายการราศีสุขภาพนะคะก็จะเป็นจริงๆเป็นดวงของคุณยศอ๋อคุณยศใช่ไหมคะนะคะค่ะดูกันละกัน พื้นดวงนะคะเราก็จะดูผูกดวงที่จะต้องรู้ก็คือวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดค่คะเพื่อที่ว่าจะมาผูกดวงตามหลักของดวงจีนที่เรียกว่าปยหยีซีเถียวนะคะดูความสัมพันธ์ระหว่างสมพงษ์ชงฮะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าดูในรายการแล้วจดไว้เลยนะคะว่าเป็นคนเกิดปีอะไรพื้นฐานดวงเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนของ ธาตุกำเนิดเป็นคนธาตุอะไรอันนี้เป็นคำถามที่ควรจะต้องถามทุกครั้งแล้วรูปถ่ายค่ะที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องนะคะเดี๋ยวนี้หน้าตรงแล้วก็อยากให้ดูด้วยจะได้เห็นว่าติ่งหูเป็นยังไงหน้าผากจมูกคางอย่างนี้คือถ้าดูตอนช่วงคางมองหน้าตรงจะเห็นว่าคางเต็มเห็นไหมคะใช่ค่ะแต่พอหันข้างปุ๊บคางสั้นคางสั้นไปนิดนึงพอแก่ตัวเอกก็จะบอกว่าอ้วนขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะคุณยศ มันจะได้รับในส่วนของคางแต่ตอนนี้อายุยังไม่ไม่มากยังไม่ลงคางก็ยังไม่เป็นไรค่ะนะคะพื้นฐานดวงชะตาปีที่เกิดปีกุลเดือนที่เกิดเดือนขาน,นนี้เข้าตำราที่เขาเรียกว่าเสือมีหมูกินก็คือเจอปีกุลกับขานในพื้นดวงถือว่าเกื้อหนุนในดวงชะตาชีวิตนี้ไม่มีอดนะคะมักจะมีวาสนาในเรื่องของการกินได้กินของดีๆด,ด,ด้วย ต่อมาค่ะวันที่เกิดตรงกับวันมะแม่วันมะแม่เท่ากับว่าปีกุลวันมะแม่สมพงอีกหนึ่งคู่เกื้อหนุนไปแล้วอีกหนึ่งคู่นะคะมีชงในดวงชะตาหนึ่งคู่ค่ะก็คือยามที่เกิดตรงกับยามบอกเดือนเกิดกับยามเกิดชงกันในดวงชะตาใจร้อนกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจเห็นปลายเนี่ยค่ะริมฝีป,ปากเชิดขึ้นขี้งอนขี้ใจน้อย อารมณ์เซนซิทีฟนะคะคุณยศเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายใจน้อยไม่ได้ถ้าผู้หญิงทําให้น้อยใจต้องไม่งอนมีหน้าที่ต้องไปง้อคนอื่นเขานะคะคะแต่ว่าด้วยพื้นฐานดวงอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นอ,อารมณ์ค่อนข้างจะหวั่นไหวเซนซิทีฟธาตุกำเนิดเป็นคนทัดทองคนทัดทองเนี่ยมักจะโชคดีทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นโลหะความแวววาวสามารถที่จะทําได้ดีนะคะพื้นดวงปีนี้นับจีนอายุ40 เค่ะ,คะนะคะเข้า49ก็ต้องบอกว่าผู้หญิงลงท้ายด้วย 2, 5, ด้วย5ด้วย8เข้าเคราะห์ผู้ชายลงท้ายด้วย 3, ด้วย6ด้วย9เข้าเคราะห์นะคะมันทำอะไรขอให้ระมัดระวังอยูอ่ในช่วงของปีที่ผ่านมาต่อเน,นื่องถึงปีนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามนำเรื่องร้อนใจมาให้หรือว่าเรื่องของเกณฑ์เสียสตังไม่คาดฝันยังไม่พ้นเคราะห์นะคะต้อง100วันหลังวันเกิดไปแล้ว ก็คือกลุ่มพามีนาเมษาพฤษภาเข้ามิถุนาไปแล้วถึงจะเรียกว่าพลเคราะห์ร้อยเซตอนนี้ทําอะไรยังต้องระมัดระวังอยู่ค่ะค่ะมารับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะตอนนี้คุณกฤชพรค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณกฤชพรค่ะสวัสดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่30สเกิดเมษาเกิดสอหค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะ หกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้านะคะอยากทราบเรื่องอะไรคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอีกปะคะเคยค่ะเนื้องอกมาคะ่ะค่ะคุณกษตกรผ่านเนื้องอกที่ไหนมามดลูกค่ะค่ะเป็นเจอนี่อายุยังน้อยมากเลยอายุน้อยนะคะแล้วเจอเนื้องอกมดลูกได้ยังไงล่ะคะ แบบปวดท้องกินแบบของทะเลไปแล้วปวดท้องแล้วปวดแบบตอนแรกเลือดจางเกิดแบบให้เลือดไปสองถุงหมอเลยให้แบบไปตรวจนะค่ะก็เลยเจอว่ามันมีเนื้องอกอย่างนี้แปลว่าเวลามีประจำเดือนมาเลือดออกมากกว่าปกติหรือมาน้อยกว่าปกติมาเยอะค่ะมาเยอะใช่ไหมคะค่ะแล้วนี่ผ่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยสองปีที่แล้วอายุสามร้อพอดีตอนนั้น ย้อนไปสองปีคุณกฤชพรดูอายุนับจีน35มสพอดีอะเห็นไหมที่เพีบอกว่าเข้าเคราะห์ผู้หญิงลงงท้าย258เห็นไหมย้อน <thấy ña? S 1> ไปสองปีที่แล้วก็คืออยู่ในช่วงเคร <t rain> าะห์ไงจึงได้ถามว่าผ่าไปนนานหรือยัง <t rain> <t rain> นะคะ <t rain> <t rain> ปีน,นี้นับจีนพื้นดวงค <t rain> ่ะเกิดปีกุลน,นะคะ <t rain> เดือนที่เกิดเดือนมะโรงวันที่เกิดตรงกับวันชวดยามที่เกิดตรงกับยามเถาะ พื้นดวงของคุณกฤชพรข้อดีคือมีสมพง์ในดวงชะตาสองคู่ด้วยกันปีเกิดกับยามเกิดสมพงศ์ค่ะเดือนเกิดกับวันเกิดสมพงศ์ไปที่ไหนเป็นคนที่มีแต่คนรักเป็นดวงที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายนะคะเป็นดวง<อ>ที่ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดี<อ>นะคะคือเป็นดวงที่เขาเรียกว่ามีแต่คนชอบมีแต่คนรัก<อ>แต่เวลาใครขอความช่วยเหลือเราเราก็ชอบช่วยเขาด้วยไง นะคะปีนี้อายุไม่เข้าเคราะห์ค่ะแล้วดวงใช้คําว่ามันไม่ตกต่ําไม่ต้องกังวลเลยว่าอตายแล้วจะมีปัญหาไหมถ้าเราเอ่ยปากไปว่าตอนนี้มีปัญหามีคนช่วยค่ะมีข้อดีนะคะแล้วาตุกำเนิดเป็นคนธาตุดินปีนี้เป็นปีกุลธาตุน้ำซึ่งโคจรมาเจอกุลธาตุดิน ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดนะคะตามที่เขาไปเขียนกันว่าปีกุลชงไม่ได้ชงค่ะอ๋อค่ะนะคะไม่ต้องกังวลค,ค่ะค่ะมีอะไรอีกไหมคะ,คะไม่มีและะ้วค่ะปัญหาที่จะเป็นผัดตัดอีกไหมเค่ะกลัวค่ะคคอบครัวครอบครัวคืออะไรมั้งคะพ่อแม่ค่ะ พ่อแม่อันนี้ดูไม่ได้ต้องดูเฉพาะตัวเราหน้าก็ยังไม่เห็นหน้าเราเลยก็เลยไม่สามารถดูไปจนถึงครอบครัวได้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณกฤชพรค่ะสวัสดีค่ะาาฝากคุณผู้ชมไว้นะคะว่าถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ความงามที่มีส่วนผสมของถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกถึงผลิตภัณฑ์จากสถานีเห็ดคลองสามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการราศีสุขภาพพี เออุณารินกิตไพบุญทวีและดิฉันรัฐพิพันธ์เรือนศรีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ